มาจัดทำป้ายให้กับการแข่งขันกีฬาระดับเวิลด์ทัวร์เลยนะครับแข่งซับบอร์ดใครสนใจทำป้ายนะครับติดต่อได้เลยที่โคตรถูกสัตหีบโคตรถูกตรงข้ามโรงเรียนสิงห์นครจังหวัดชลบุรีครับโอ้โหคนกันอย่างนี้เลยถ้าจะไปเที่ยวห้างด้วยก็ไปหาพัทยาก็ตัวไปเองไปเองตัวจักรบาทนี่ร้านอาหารตัวเป็นนะครับคือเรื่องเมนูปูครับพอดีร้านอาหารอยู่ที่หาดจำเพียนพอดีเดี๋ยววันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศหาดแล้วกันเนาะปัจจุบันว่าหาดจำเพียนโฉมใหม่นะปัจจุบันหลังโควิด -19 มาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอร่อยมากครับไปเดินย่อยเดี๋ยวขับรถชมวิวนิดนึงนะครับตรงนี้คือตรงท้ายหาดบริเวณหาดณปัจจุบันจะได้อัปเดตให้ดูว่าหาดจอมเทียนนะครับพฤศจิกา2023แล้วนะครับจะมีบรรยากาศหรือว่าสภาพของตัวหาดเป็นยังไงก็มีการปรับภูมิทัศน์ใหม่เหมือนกันนะครับทางพญาเหนือพญากลางมีการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ต่างๆให้รองรับการท่องเที่ยวใหม่ส่วนที่นี่ก็เหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าไม่มีต้นไม้นะครับตรงโซนนี้จะเป็นท้ายหาดร้านปูเป็นครับร้านอาหารขึ้นชื่อนะครับถ้าไปตรงนี้คือสุดหาดแล้วนะครับหาดจอมเทียนสุดแค่นี้จะมีซอยถนนขับรถออกไปทางสุขุมวิทได้นะครับส่วนทางนี้ก็ขับออกไปได้เหมือนกันนะครับออกไปตรงใกล้ๆกับตลาดน้ำสีภาคนะครับส่วนตรงนี้ก็เส้นเรียบหาดไปเลยครับไปถึงนู่นเลยครับระยะทางประมาณ3หรือ4กิโลนะเอาลุงไหวทางนู้นใช่ไหมใช่ลุงไหวทางนู้นแต่ต้นไม้ไม่มีเลยเหรอไม่มีพี่เขายังกลัวจะทำมันอยู่ สู้พี่ไม่จอดตรงนั้นแล้วล้มๆหรอพี่มอไซค์พี่ว่าไม่มีใครเห็นน่ะจอดมันตรงนี้แหละร้อนๆนี่แหละถือโอกาสเลยครับเดี๋ยวพาไปชมการแนะนำสถานที่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นโซนพัทยาอยู่นี่คือสุดหาดแล้วเราจะขับรถตรงไปทางด้านหน้านะครับระยะทางจากตรงนี้เนี่ยไกลนะประมาณ3กิโล4กิโลนะครับโอ้โหวิวกว้างๆเลยครับแต่ว่าในโซนตรงนี้จะยังไม่มีต้นไม้บริเวณฟุตบาทนะครับริมทางเดินนี่แบบโล่งๆเลยนะครับหาดหน้าจอมเทียนก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ป้ายหาดอันนี้คือจุดของตรงท้ายหาดต่อไปเราก็จะเข้าโซนของย่านกลางๆนะครับสักบ่ายสามสี่โมงเย็นก็เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินพักผ่อนตรงนี้ต้นไม้จะมีเริ่มปรากฏขึ้นมาเห็นบ้างนะครับต้นสนเสาไฟนะครับยังไม่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เหมือนทางเส้นพัทยาเหนือนะครับตรงนี้ก็รอนะครับที่จะมีการพัฒนาปรับภูมิทัศน์เหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นป้ายชื่อนะครับจอมเทียนพัทยาบีชก็จะมีเป็นระยะนะครับเริ่มเข้าสู่ย่านนี้ตรงฟุตบาทก็จะมีต้นอะไรครับต้นตาลต้นปาล์มหรือเปล่าถนนวิ่งได้2ฝั่งทางนะครับก็สวนทางกันได้นะครับจะไม่เหมือนทางเส้นเรียบหาดพัทยานะครับตรงนั้นจะเป็นวันเวย์ก็จะให้ชมบรรยากาศโดยการขับรถพาชมกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะเดินลงนะครับไปใกล้ๆตรงโค้งดงตาลนะครับก็เดี๋ยวจะลงเดินสำรวจอีกทีนึงก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ร้านค้าร้านอาหารทางเข้ารีสอร์ทโรงแรมนะครับขวามือนี้ไปทางชัยพฤกษ์นะครับก็เราก็จะตรงไปงั้นเดี๋ยวขับรถพาชมวิวไปจนถึงโค้งของโค้งตรงการแล้วกันนะครับก็จะได้รู้กลับมาการเดินมานะครับมีวัดด้วยครับถนนเรียบหาดถือว่าเรียบนะครับเป็นคอนกรีตขับได้สบายนะครับก็สวนทางกันได้นะเข้าสู่ย่านของกิจกรรมทางน้ำนะครับจะมีบานาน่าโบ๊ทสปีดโบ๊ทก็เห็นว่ามีเรือไปด้วยนะครับมีพายซับบอร์ดด้วยตรงไปใกล้ๆกับทางต้นหาดจะมีเป็นกิจกรรมทางน้ำนะครับซึ่งจะมีกลุ่มสโมสรเรือไปตรงนั้นด้วยนี่คือเป็นดูรีวิวเส้นถนนแล้วกันนะครับยังไม่ได้เดินลงไปทางหาดจริงร้านอาหารใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นร้านบาร์ไม่ค่อยเห็นครับผับบาร์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่
ถ่ายยาวๆไปเลยครับเออตรงนี้ดูร่มรื่นดีจะมีเพลย์กราวสนามเด็กเล่นด้วยนะครับตรงนี้มิสทราบว่าอยู่ในส่วนของน่าจะเป็นตรงกลางแล้วนะครับต้นไม้เยอะนะครับที่นี่ก็จะมีเป็นต้นหมากบ้างต้นหัวกวางต้นมะพร้าวนะครับจันร่มรื่นครับนั่งเย็นสบายๆกว่าทางโซนปลายหาดหรือต้นไม้ก็เยอะกว่าทางโซนของหาดพัทยานะครับอันนี้คือหาดจอมเทียนล่าสุดแล้วก็ดูไม่ค่อยวุ่นวายมากครับดูโล่งๆนะครับฝั่งตรงข้ามถนนก็จะเป็น อาคารพาณิชย์ร้านค้าต่างๆแล้วก็มีรีสอร์ทโรงแรมอยู่ด้วยนะครับปะปลายมี2แถวให้บริการครับขับสวนทางได้ครับไปกลับได้ถ้าใครจะไปถึงปลายหาดเลยก็นั่ง2แถวได้ครับกลับมาต้นหาดได้เลยนี่เราเข้ามาสู่ช่วงของต้นหาดแล้วนะครับเดี๋ยวไปอีกสักไม่กี่เมตรไม่กี่ร้อยเมตรเขาก็จะเป็นส่วนของโค้งลงตาลนะครับอันนี้คือต้นหาดแล้วนะครับแล้วก็จะมีโค้งลงตาลนะครับเราจะโค้งไปเดี๋ยวอาจจะไปโค้งไปตั้งหลักก่อนตรงนี้จะเริ่มมีผับมีบาร์นะครับต่อไปนะครับตรงหัวโค้งทางซ้ายมือนะครับ